สวัสดีครับนักเรียนเรากลับมาพบกันในรายการเปิดประตูสู่มหาวิเลยนะครับคําคืนนี้อาจารย์จุลสิงห์นิลาชละ,ละมาบรรยายวิชาฟิสิกส์นะครับครูก็จะมาวิเคราะห์ข้อสอบต่อจากเมื่อวันก่อนอน,นะว่าข้อสอบเป็นอย่างไรบ้างสําหรับนักเรียนที่มาฟังตอนหลังเนี่ยสามารถเปิดย้อนกลับไปฟังของเก่าได้และหัวข้อใดหรือว่าโจทย์ข้อใดที่นักเรียนคิดว่ามันครูอธิบายเนี่ย เร็วไปนิดหนึ่งหรือว่าสั้นไปนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปในเว็บไซต์ของวิจิตุศาเปิดไปดูวิชาฟิสิกส์นะครับในบทนั้นเรื่องนั้นครูอธิบายของเก่าไว้ว่างไงบ้างเอากลับมาดูเพื่อจะได้ดูแนวทางนะฮะคือเวลาฟังมันจะได้เร็วขึ้นนะครับเอาละวันนี้ครูต่อนะครับเพื่อมาถทงเวลามาดูต่อจากเมื่อวันวานเมื่อวานนี้ครูจบไว้อยู่ที่ข้อ24นะครับ เกี่ยวกับเรื่องอไฟฟ้ากระแสตรงนะวันนี้เรามาต่อที่หัวข้อถัดมาเลยนะครับคือข้อ25ความต้านทาน R 1กับ R 2ความต้านทาน R 1กับ R 2มีขนาด20,000กับ1,000 0โอห์มตามลำดับแบตเตอรี่มีแรงขึ้นในฟ้า6โวลต์ เมื่อนำโวลต์มิเตอร์ที่มีความน้นทานหนึ่งหมื่นเห็นตัวเลขแบบนี้น่ากลัวหนึ่งหมื่นนะมาวัดค่อม R2 ดังรูปค่าความต่างสั่งที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้นะจะมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดไปเท่าใดเพอเอิน R1 สองหมื่นส่วน R2 เนี่ยหนึ่งหมื่นในรูปนั้นอ่า R ห R สต่อแบบอนุกรมกับแรงขึ้นใไนฟ้า6โวลต์และมีโวลต์มิเตอร์เนี่ยมาต่อคอมจับเฉพาะ R 2และโวลต์มิเตอร์กับ R 2มีความนั้นทานใกล้เคียงกันคือ1,000 0โอห์มดังนั้นความผิดพลาดจึงค่อนข้างจะสูงนะถ้าปรากฏว่าตัวควานั้นทานของโวลต์มิเตอร์สูงกว่าน,นี้มากๆความผิดพลาดก็จะลดน้อยลง เรามามาดูกันนะครับคำตอบที่ให้มี40% 60% 80%และขอ้อที่4เป็น90%ครูเอารูปที่เขาให้มานะมาวาดใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเซลล์ไฟฟ้ามีแหล่งเคลื่อนไฟฟ้า6โวลต์ต่อกับความต้นทาน R1 และ R2 ซึ่งต่อกันแบบอนุกรมแล้วก็มี วอลมิเตอร์มาจับเฉพาะ R 2โจทย์ให้ R 1ได้2 2 0 0 0คูณ10กำลัง4โอห์ม R 2ได้1คูณ10กำลัง4โอห์มแล้วก็ R ของวอลมิเตอร์ก็คือ1คูณ10กำลัง4โอห์มแบตเตอรี่มีแรงขึ้นในฟ้า6โวลต์ไม่พูดถึงความต้านทานภายในสรุปว่าความต้านทานภายใน น้อยมากดังนั้นถ้าถ้าไม่มีไม่มีมิเตอร์ไม่มีโวนลต์มิเตอร์นะครับเราจะคำนวณได้ว่า i1 หนึ่งที่ไหลในวงจรจะเท่ากับ E ส่วนด้วย i ใหญ่บวก R เล็กได้6ส่วนด้วย3คูณ10กำลัง4จะได้2คูณ10กำลังลบ4แอมแปร์ นี่คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาดังนั้นครูจึงหาความต่างสักย์นะครับของ R2 ตอนที่ไม่มีมิเตอร์คิดจากการคำนวณเราเรียกว่าความต่างสักย์ในจินตนาการมันจะมีค่าเท่ากับ Iv I ได้2คูณ10กํลังลบ4และต่อที IR คูเขียนผิด v เท่ากับ IR และ R ของเราคือ 1คูณ10กำลังสดังนั้นจึงได้วนออกมาได้แค่2โวลต์อันนี้คือของจริงคราวนี้พอเราเอาโวลต์มิเตอร์ไปจับเราจึงได้ว่า i 2มันจะเท่ากับ e ส่วนด้วย R รวม R เล็กไม่มี E ได้6โวลต์ r รวมได้20,000 และบวกด้วยนะฮะ0.5คูณ10กํลัง4เพราะว่า R 2และ V มีความมันฐานเท่ากันจึงออกมาเป็น6นะฮะ6ส่วนด้วย2.5คูณ10กํลัง4ดังนั้นเราจึงได้กระแสไฟฟ้าณนะเวลานี้เอา เป็น6คูณ10กำลังลบ4หารด้วย5ส่วน2อนะหรือทำให้ละเอียดนิดหนึ่งจะได้มองเห็นชัดเจนนะคะคูณเลขยก I2 นะครับจะได้ออกมาเป็น12ส่วน5คูณด้วย10กำลังลบ4แอมแปร์หรือ2.4แอมแปร์2.4คูณ10กำลังลบ4แอมแปร์ เดิมแค่2ปัจจุบันได้แค่นี้ดังนั้น V ของ R V นะ v ของ R 2ในกรณีนี้จึงได้ออกมานะครับ v กรณีนี้ควรจะได้ออกมาเป็น IR I ที่วิ่งเข้ามานั้นครึ่งหนึงได้1.2คูณ10กำลังลบ4ครึ่งหนึงเข้าไปที่ R 2นะครับ อีกครึ่งหนึ่งเข้าไปที่โวลต์มิเตอร์แล้วคูณด้วยความต้านทานของ R2 คือ1คูณด้วย1คูณด้วย1 0กําลัง4เพราะนั้นความต่างศักย์ถึงได้1.2โวลต์เดิมเมื่อคูณนี้เราหาแล้วเราได้2โวลต์ของจริงตอนนี้ของใหม่เหลือ1.2ดังนั้น สิ่งที่โจทย์ต้องการถามว่ามันผิดพลาดไปเท่าไหร่เดลต้าวส่วน V เดิมแล้วคูณด้วยร้อยเดลต้าวก็คือ V เก่าลบ V ใหม่หารด้วย V เก่าแล้วคูณด้วย100 2งรสลบหน่ส่วน2แล้วก็คูณด้วย100จึงได้ออกมาได้0.8ส่วน2คูณด้วย100 ออกมาเท่ากับ40%นั้นก็ได้ออกมาว่าความคาดเคลื่อนนะครับนะจะมีเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดเท่าไหร่40%่นตะคำตอบก็จะเป็นข้อที่1 40%ข้อถัดมาข้อที่20% ลวดเส้นหนึ่งมีความจุความร้อนจำเพาะ100จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่120องศาเซลเซียสมีความต้านทาน50โอห์มถ้าต้องการให้ลวดเส้นนี้ขาดในเวลา0.5วินาที ลวดชนี้จะทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดกี่แอมแปร์กำหนดว่าเดิมลวด้นนี้อยู่ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและมีมวล1น0่งรตัวจีมีมวล1น0 0กรัมข้อ1 16แอมแปร์ก็ถามกระแสสูงสุดนะข้อ1 16แอมแปร์ข้อ2 20แอมแปร์ข้อ3 100แอมแปร์ ข้อ4 400อแอมแปร์ล้วก็มาพิจารณาว่าเหตุใดลวดจึงจะขาดนะฮะพวกนี้ก็คือลวดที่เป็นเหมือนสะ,ะพานไฟนะครับเหมือนสะพานไฟถ้าไฟฟ้าผ่านมามากกว่านี้มันร้อนมันก็จะร้อมละลายไปในตัวนเองนะมันก็จะขาดออกไปได้โดยอัตโนมัติเราจึงใช้ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นฟิล์อัตโนมัติก็ได้หรือ ฟิวเส้นก็ได้นะฮะฟิวเส้นหมายความว่าขาดแล้วขาดเลยเราจะต้องไปซื้อฟิวมาเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นฟิวอัตโนมัติขาดแล้วรอสักครู่กดสวิตช์พอมันเย็นตัวมันต่อได้อีกนะครับหลักการตรงนี้มีทั้งความร้อนมีทั้งไฟฟ้านะเราก็มาพิจารณา Power power ในกลศาสตร์แมชชนิก power ในความร้อนมันก็คือ power อเดียวกันแม้กระทั่งในไฟฟ้าไล่มานะครับ power ในโกลศาสตร์คือ work ต่อเวลา work อาจจะเปลี่ยนมาเป็น heat คือความร้อนต่อเวลาและในไฟฟ้าคือ i v กร็แ่ไฟฟ้าคูณด้วย ความต่างศักยหรือ I square R ก็ยอมได้นะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราต้องการให้มันหลอมละลายคือ heat เท่ากับ power คูณด้วยเวลาและ power ของเราคือ I square R คูณด้วยเวลาข้อควรระวังความร้อนที่ว่าอยู่เนี้ยเราเรียนอยู่สองหน่วยหนึ่งหน่วยเป็นแคลอรี่ ถ้าความร้อนมีหน่วยเป็นแคลอรี่นะเวลาที่มันล้อมละลายนะเราจะได้ว่า mc เดล t ้าที m ตัวนี้ต้องมีหน่วยเป็นกรัม c ความจุความร้อนจำเพาะแคลอรี่ต่อกรัมเควินก็ได้องศา c ก็ได้และอุณหภูมิก็จะกลายเป็นเควินหรือองศา c ส่วนตัวที่2พลังงานความร้อนเป็นจูลนะฮะ เท่ากับ m c Delta t เหมือนเดิมแต่มวลเป็นกิโลกร,รมัมความจุความร้อนจเพาะจึงกลายมาเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมเควินดูจากสิ่งที่โจทย์ให้เรานะครับคือค่า4 100จูลต่อกิโลกร,รมัมเควินก็แปลว่าใช้ตัวล่างตัวล่างเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าใช้ตัวบนยังมีอีกครับ เราพบว่า1แคลอรี่เทียบเท่ากับ4.185หรือ4.2จูล1แคลอรี่ได้4.2จูลและ1จูลก็จะเทียบเท่า1ส่วน4.185ได้ออกมาเป็น0.24แคลอรี่อันนี้ทวนทฤษฎีเพื่อจะเอามาใช้งาน <c oughs> เอาละครับข้อนี้เราให้ heat ไปเท่ากับ power คูณเวลา t นะครับเท่ากับ i square r t แล้ว heat คือ mc delta t ระหว่างนะ t สองข้างข้างซ้ายครูคือ อุณหภูมิเควินหรือเซลเซียสข้างขวา I square R T ตรงนี้เป็นถทมงเวลาครูเขียนเต็มยศเลยกันล้วกันนะครับเป็นทาแงแทนค่ามวล1น1กิโลกร,รมัม C ได้100อุณหภูมิจาก20ขึ้นไปจนถึง120นะฮะก็เป็น120ลบด้วย20 องศาเซลเซียสกับเคลวินช่องมันเท่ากันงั้นใช้แทนได้เลยนะเท่ากับกระแสไฟฟ้าโจต้องการถามหากระแสไฟฟ้า i s สแควรและความต้านทานของลวดตรงนี้ได้50โอห์มเวลาที่ใช้เสร็จ1ส่วน2วินาทีซ้ายถึงได้100คูณ100 ทางขวาได้ไอสแควรคูณด้วยยี่ห้าถอดรูปสองข้างซ้ายได้หนึ่งร้อยขวาได้ไอคูณกับห้าเพราะฉะนั้นไอของเราก็จะได้ยนะี่สิบแอมแปร์นะฮะคำตอบเป็นข้อที่สอง ข้ต่อมาข้อ27เกี่ยวกับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าโจทย์บอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด1ใช้กับความต่างศัก2 2 0โวลต์เมื่อนำเตารีดชนิด1 1 0โวลต์มาต่อกับหม้อแปลงตัวนี้พบว่าในขดลวดปรถมภูมิมีกระแสไ,ไฟฟ้าไหล4แอมแปรขณะที่ขดลวดทุติยภูมิมีกระแสไฟฟ้าไหล7แอมแปร จหาว่าหลังจากใช้งานไปนาน1นาทีจะเกิดความร้อนที่แกนแม่เหล็กกี่จูลข้อ1 110จูลข้อ2,680 1จูลข้อ3 6,600จูลข้อที่4 5,200 5 0 0 0ติ52,800จูล หม้อแปลงไฟฟ้านะฮะอาจารย์บางท่านก็สอนอยู่ในเรื่องบทไฟฟ้ากระแสตรงบางท่านก็โยนไว้อยู่ที่ไฟฟ้ากระแสสลจะอยู่ที่ไหนหลักการคำนวณเหมือนกันหมดนะฮะไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าตรงนี้1จะต้องใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นแปลว่าไฟฟ้าด้านเข้า ด้านเข้านะต้องเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนั่รเลนระหวังนะครับปกติแล้วมอปลายจะไม่ค่อยหลอกไม่ค่อยได้เห็นนั้นๆเจออยู่ข้อเดียวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหมอต้นจะหลอกอยู่เรื่อยครับถ้าใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับมอปแปลกมันไม่เวิร์กหมายความว่าในช่วงที่สับสวิตนะครับมาทางาน,นนิดเดียวนิดเดียวไม่ถึง0.5วินาทีก็จบ และการพันลวดนะครับพันลวดรอบแกนหม้อแปลงจะทำให้1ในกรณีนี้เป็นหม้อแปลงทางอุดมกติเราจะได้ว่า uh, power in ย่อมเท่ากับ power out power in คือ i 1 v 1ไปเท่ากับ i 2 v 2นั่นแปลว่า v 1ต่อ v 2 จะเท่ากับ I2 ต่อ I1 ความต่างสักจะสลับกับกระแสหมายความว่าถ้าเข้าสักสูงนะฮะถ้าเข้าสักสูงตอนออกสักต่ำอย่างนี้เรียกว่าหม้อแปลงสเตปดาวเข้าสูงออกต่ำกระแสออกจะเยอะกระแสเข้าจะน้อยนะและเรายังพบต่อไปอีกว่าความต่างศัก ของหมอปแปลเนี่ยมันแปรผันโดยตรงกับจำนวนขดลวดที่พันรอบแกนนะฮะดังนั้นเราจะได้ V1 ต่อ V2 จึงเท่ากับ N1 ต่อ N2 ถ้าเอาสองสมการมาสัมพันธ์กันเราจะได้ว่า V1 ต่อ V2 ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกเป็น E1 ต่อ e E2 ก็ได้ นะฮะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เข้าแต่อย่าลืมนะต้องเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับและไปเท่ากับ n ่า n 1ต่อ n 2แล้วเท่ากับ i 2ต่อ i 1สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ในกรณีที่ไม่สูญเสียพลังงานไม่เกิดความร้อนนะจะได้ความสมพันธ์อย่างนี้แต่ถ้ามันเกิดความร้อนก็แปลว่า เป็นเชิงปฏิบัติการเดี๋ยวจะกลับไปดูแบบที่สูญเสียพลังงานเออตรงนี้นักเรียนครับตามหนังสือแบบเรียนมักจะพูดอยู่เสมอเขาพูดเพื่อไม่ให้คนไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาไปดัดแปลงถ้าคนรู้เรื่องดัดได้ไม่มีปัญหาหมายความว่าม้อแปลงตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับเขาจะผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทางเดียวนะฮะเช่นให้มาใช้กับบ้านเราจะต้อง220แล้วแปลงลงเหลือร10เปลี่ยนไม่ได้ งั้นปลายสายจะต้องเตรียมไวให้ชัดเจนถ้าเรารู้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเรากลับทางนะฮะเราเข้าทางด้านรอ้อยอ่า้อยสิบมาเข้าทางด้านเล็กมันก็จะออกไปเป็นสี่ร้อยสี่สิบทำง,งานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสี่ร้อยสี่สิบไม่มีนะฮะเมื่อไม่มีเนี่ยเขาจึงไม่พยายามสร้างบางนักเรียนบางคนก็มาเถียงตอนเรียนมามัธยมต้นอาจารย์บอกว่าใช้ได้ทางเดียวกลับทางไม่ได้ ไอ้น,นั่นก,ก็พูดถูกคือในทางปฏิบัติเราต้องมองว่าตัสีตัาศนสาที่ไม่รู้เรื่องไฟฟ้าแล้วก็เอาไปใช้งานมันจะเกิดเรื่องเกิดอันตรายครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่สูญเสียพลังงานแต่ถ้าสูญเสียพลังงานก็คิดหลักอนุรักษ์พลังงานที่เมื่อวันวานพูดเอาไว้คือซิกมา E เริ่มลบซิกมาอีท้ายเท่ากับซิกมาดันอ ในที่นี้ถ้าเราเอาเวลาหารตลอดเราจึงได้ว่าซิกมาพาวเวอร์อลบซิกมาพาวเวอร์เอเท่ากับนะฮะฮีทแล้วคูณด้วยเวลาเพราะว่ามันคือ power p o w e r loss p o w e r loss ก็คือ,อ POWER คือ WORK ต่อเวลาคือฮีตต่อเวลานะครับอันนี้ต้องต้องเป็น h ฮี t ต่อเวลาก็โทษทีครูไปเขียนคูณไม่ได้นะ w o w i r in ลบ POWER OUT เท่ากับฮีตต่อเวลา POWER IN คือ I1 V1 POWER OUT คือ power out คือ i2 V2 และเท่ากับความร้อนต่อเวลานะฮะ ดังนั้นในที่นี้โจทย์บอกว่าหม้อแปลงชนิด220โวลต์แปลว่า V 1ได้220แล้ว I 1 I 1ก็คือกระแสนในขดลวดประถมภูมิได้4แอมแปร์เพราะฉะนั้น power in ได้880ลบ power out power out คือ กระแสไหล7แอมแปรและความต่างศักย์คือ110ลบด้วย770เพราะฉะนั้นหายไป140ไอตัวติ110หายไป110จูลน,นะฮะต่อวินาทีโจถามว่าจงหาว่าใช้งานไป1นาทีจะเกิดความร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฮีทจึงเท่ากับ110 คูณด้วยเวลาเวลาก็คือ60วินาทีไม่ใช่1นะครับต้องเป็น60วินาทีคูณแล้วได้6600จูล6 6 0 0จูลคำตอบเป็นข้อที่3นะครับเอาละครับมาดูข้อถัดมาครับคือในเอกสารข้อสอบเนี่ยครูก็พยายามคะไปหลายๆรูปแบบ เรื่องนู้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นจะได้ไปเรื่อยๆน,น,นะครับถึง <c oughs> ข้อถัดมา28คว้างก้อนหินจากหน้าผาสูง20เมตรโดยคว้างออกไปในแนวระดับก้อนหินจะตกกระทบพื้นทำม,มุม53มองศากับพื้นก้อนหินไปตกไกลาจากหน้าผาในแนวระดับกี่เมตรถาม s x คำตอบข้อที่1 30เมตรข้อที่2 40เมตรข้อที่3 50เมตรและข้อที่4 60เมตรหน่วารูปโดยประมาณว่าหลักการการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร หน้าผาสูง20เมตรคว้าก้อนหินออกไปในในแนวระดับนะครับเราทราบอย่างเดียวว่าก้อนหินตกที่พื้นกระทำม,มุม53องศากับพื้นครูก็อารูปเฉพาะตอนตกกระทบพื้นมาขยายนะฮะทิศของความเร็วรวมทำมุม,ม 53องศากับพื้นทำมุม37องศากับแนวระดับถ้าคุดแตกตรงนี้ความเร็วท้ายเป็น V ครูจะได้ว่าอ่าว็ากัแล้วกัน Vx คือ V cos 53องศาส่วน Vy จะเท่ากับลบ V sin 53องศา หรือเขียนมาเป็น vx ได้ v นะคูณด้วย3.5ส่วน5ส่วน vy เป็นลบ v คูณด้วย4.5่สวนาทำไมใส่ลบแล้วทำไม x ไม่ใส่ลบเนื่องจากว่าเราคว้างออกไปในแนวระดับความเร็วต้นที่คว้างไปเนี่ยนะครับคูเรียกว่า v 0ที่คว้างออกจากหน้าผา v 0เพราะฉะนั้น u เอา vx ก็เท่ากับ v 0 vx เท่ากับ v 0น, v y, นะครับส่วน vy นะครับมีทิศลงนะฮะเรามาพิจารณาทีละท่อนนะครับหถ้าไม่คิดเครื่องหมายนะฮะเราจะได้ว่า vy นะครับต่อ vx มันก็คือแทน53มองศาซึ่งมีค่าเท่ากับ4ส่วน แล้วก็มาไล่ทีละตัวนะ,ะจากสูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกส as ความเร็วท้ายคือ vy กำลังสองความเร็วต้นเป็น0บวกด้วยสค่า gravity คือลบสิและต่ำลงมา20เมตรเพราะฉะนั้น vy จึงเท่ากับ สี่สีอถอดรูทนะฮะสแควรูรทสี่รึงเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีในทิศลงเมื่อเราได้ VY เป็น20เมตรในทิศลงเพราะนั้นโคก็ไปหาว่าแล้ว V0 ศย์ล่ะความเร็วต้นละ่ะความเร็วต้นในแนวราบที่คว้างออกมานะครับอ่าก็จะมีค่านะฮะ ที่เราหาเมื่อกี้นี่คือ vy ส่วน vx เท่ากับศี4ส่วน3และ vy เราได้20ส่วน vx 4ส่วน3เพราะฉะนั้น vx ึงเท่ากับ15เมตรนี่คือความเร็วต้นตามแนวราบนะถัดมาครูก็มาหาเวลานะหาเวลาตามแนวดิ่ง vy เท่ากับ uy บวก gt ความเร็วต้นเป็น 0, ู g เป็นลบสิบคูณในเวลา t ความเร็วท้ายได้ลบยีเพราะฉะนั้นใช้เวลาเดินทางตกลงมา2วินาทีเอาไปหา s x ต่อไป s x คือ u x คูณกับ t ไม่มีความเร่ง u x ได้15เวลาเป็น2ทั้งหมดไปได้ไกลสาเมตรจากฐานหน้าผานะ จะไปได้ทั้งหมด30เมตรคำต่อเป็นข้อที่1นึ่งพอมองเห็นไหมครับนะเราไล่ไปแต่ละอันแต่ละอันไปนะครับอันเมื่อกี้นี้คือ1ต้องหาให้ได้ว่าตอนที่เขาบอกมาตกมีมีผลประโยชน์กับเราอย่างไรเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง29 วัตถุมวลสองกิโลกร,รัมผูกติดกับเชือกยาวหนึ่งเมตรนักเรียนต้องสังเกตก่อนนะครับไอ้คำว่าหนึ่งเมตรเนี่ยนะปัญหาของอเวลาพิมพ์แต่ละฟอนท,ที่ออกมาบางฟอนเนี่ยเลขหนึ่งกับเลข L อลมันเหมือนกันต้องมองดูทั้งหมดว่าถ้าไม่มีตัวสัญลักษณ์อื่นๆแปลว่าไอ้นี่หนึ่งเมตรไม่งั้นมันก็คือ L อลเมตรต้องระวังนะครับไม่เป็นไรครับวัตถุมวลสองกิโลกร,รัมผูกด้วยเชือกยาวหนึ่งเมตร แกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งจงหาความตึงของเชือกขณะที่เชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่งจากจุดสูงสุดของวิถีโคจรของวัตถุนะับจากจุดสูงสุดนะฮะทำมุม60องศากับแนวดิ่งของจุดสูงสุดถ้าณตำแหน่งนั้นวัตถุมี ถามาณตำแหน่งนั้นวัตถุจะมีความเร็วเท่าใดกำลังมองว่าโจทย์ที่ใส่มาครบไหมมวลความยาวความตึงเชือกกับแนวดิง่งนณะจุดตำแหน่งนั้นวัตถุออทอติโกอ่านไม่ครบวัตถุมีความเร็ว3เมตรต่อวินาที นะถามอะไรหาความตึงเชือกตัวที่หาความตึงเชือกนะครับแล้วให้ออกมาความตึงเชือกเป็น20นิวตันข้อ1ข้อ2 18นิวตันข้อ3 8นิวตันและข้อ4 6อ่นิวตันอันนี้ต้องเน้นว่ามาถึงนี่มาเพราะอ่านโจทย์มันมองแล้วมันรู้สึกมันหายเลยไปบางตัวเอาละหนึง่งวารูปครับะ ว่ารูปการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งครูให้จุดต่ำสุดเป็นจุด A นะฮะแล้วก็ขึ้นมาจุดในแนวระดับเป็นจุด B สูงสุดเป็นจุด C เลยไปเป็นจุด D แล้วก็กลับมาเป็นจุด A ครบวงนะเราจะหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะครับ ตรงนี้ก่อนที่จะทําอันนี้เราคุยกันทั้นิดหนึ่งนักเรียนครับการที่เอาวัตถุผูกกระเชอกและแกว่งในแนวดิ่งถ้าถ้าไปพิสูจน์นะถ้าอัตราเร็วคงที่ความเร็วไม่คงที่แน่อัตราเร็วหมายคือว่าไม่ต้องคิดเครื่องหมายนะครับไม่ต้องคิดทิศทาง เราได้ตัวเลขของที่เช่นหมุนด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีตลอดเลยนี่ถ้าอัตราเร็วคงที่นะฮะที่จุด A เนี่ยน้ำหนักของวัตถุจะตกลง mg แรงตึงเชือกดึงขึ้นเป็น t ท,ที่จุด A พอมาถึงจุด C ที่อยู่สูงสุดน้ำหนักลง mg เหมือนเดิมและแรงตึงเชือกก็ลงเรียก tC ถ้าอัตราเร็วคงที่จะได้นะฮะ T a ลบ T c แรงตึงเชือกต่ำสุดลบสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ 2mg สองเท่าน้ำหนักของวัตถุที่เราแกว่งแต่ถ้าอัตราเร็วไม่คงที่ข้างล่าง ตาเร็วสูงแล้วค่อยๆต่ําไปถึงสูงสุดแล้วก็กลับลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้จะได้ทีที่จุด A ลบทีที่จุด c ได้6เท่าน้ําหนักของวัตถุก,ก้อนนั้นที่เราแกว่งฝากไปลองพิสูจน์เล่นดูนะฮะอันบนนั้นไม่ต้องใช้ใช้อาการขึ้นที่เป็นวงกลมก็อพอจะแก้ตก แต่ข้างล่างการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างเดียวไม่พอต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานมาช่วยด้วยจึงจะแก้ได้พอดีนะครับอันนี้คนสมัยก่อนเนี่ยพอนั่นแล้วต้องพิสูจน์พิสูจน์แล้วก็หยิบไปใช้งานนะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ออกมาว่าถ้าเราเอาวัตถุผูกนะวัตถุมวลเท่าไหร่ มวลสกิโลกร,รัมผูกกับเชือกนะฮะแล้วแกว่งเป็นวงกลมครูอ้างตัวอักษรตัวเดิมคือ a b และ c และ d เชือกเอียงทำมุมนะฮะหองศากับแนวดิ่งนับจาก c จะก่อนขึ้นหรือเสียต่อลงก็แล้วแต่ตรงนี้ครูเรียกเป็นจุด P น้ำหนักวัตถุคือ mg ตกลง แรงตึงเชือกเป็น t นะฮะเราจะได้มาว่าซิกมาเอฟเท่ากับซิกมาเอ็มเก็คือแรงตึงเชือกบวกด้วยเอ็มจีคองศาไปเท่ากับ M A C ไปเท่ากับ m ac ซึ่ง ac ตัวนี้คือ mv สแคส่วน r โจย์ต้องการแรงตึงเชือกทีวัตถุก,ก้อนนี้มวล2กิโลกร,รมัม t บวกด้วย20คูณด้วยเศจจนสจ่วน2เท่ากับ2คูณด้วยความเร็วคือ3ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วยรัศมีคือ1ทางขวานี้จึงได้ 18 t ทบวก10เท่ากับ18แรงตึงเชียกได้8นิวตันนะฮะตอบข้อ3พอได้นะครับนะฮะครูจะไม่ค่อยสรุปเอาสิ่งที่ต้องการใช้เอามาให้ดูทีละท่อนทีละท่อนถัดไปครับ ผัดมาข้อ30ข้อ30รถจักรยานรถจักรยานยนต์วิ่งเลี้ยวโค้งไปตามถนนราบวิ่งไปตามถนนราบถ้าถนนนี้รถจักรยานยนต์สามารถเลี้ยวโค้งได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนต้องเน้นขีดเส้นใต้ไว้นี่ไม่ใช่นหน่วย SI ไ เดี๋ยวเวลาใช้จะได้ไม่งงจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียนของถนนและขณะที่รถจักรยานยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วนี้คนขับจะเอียงตัวทำมุมกับแนวดิ่งเท่าใดกำหนดให้รัศมีความโค้งเป็น500เมตรข้อที่1เขาถามอะไรก่อน สัมสิทธิ์แรงสิทธานแล้วก็ถามมุมที่เอียงตัวเอียงตัวกับแนวดิง่งคำตอบคือ0 1นะ0.1กับ arc tan 0.1ข้อที่2 0.125กับ arc tan 0.125ข้อที่3 1.5กับ arc tan 1.5และข้อที่4 1.62กับ arc tan 1.62 ก่อนอื่นเมื่อกี้นี้ให้ขีดเส้นใต้ไว้จำได้ใช่ไหมครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเวลาสอนตั้งแต่เริ่มต้นบอกระวังหน่วยนะฮะถ้าความเร็วเป็น x กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเปลี่ยนเป็น SI ก็คือ x คูณด้วย1,000เป็นเมตรเวลา 3,600วินาทีตัดนะตัด2 0จะได้ 10X ต่อ3 6ที่6ส่วนใหญ่นักเรียนจะไปตัดออกมาเป็น5ต่อ18ครูว่าไม่เหมาะหรอกครับใช้ได้ไม่ผิดนะครับแต่ครูไม่ชอบเพราะมันตัวเลขมันเหมาะที่จะไปตัดนู่นตัดนี่เดี๋ยวหายไปครูก็เลยใช้เป็น X หารด้วย3.6เมตรต่อวินาทีตัวเลขนี้ไม่ค่อยสวย จึงทำให้ไม่ต้องคิดเลขทิ้งค้างเอาไว้ข้อนี้โจทย์บอกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจึงได้90หารด้วย3.6ถ้าหารได้ค่อยหารหรือ900ส่วน3.6ได้เอา9ตัดได้100ส่วน4ตอบ25เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของรถจักรยาน แล้วเวลารถจักรยานวิ่งไปตามถนนในแนวราบนะนักเรียนจะสังเกตตามถนนที่รถจักรยานวิ่งเร็วเ็วแลวเวลาทำทางถนนทําโค้งถ้าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยโค้งยกระดับไม่ได้จึงเป็นโค้งธรรมดายิ่งไปเจอโค้งหักข้อศอกตามสี่แยกเนี่ยอย่างรียกโค้งหักข้อศอกอันตรายต่อการวิ่งเร็วถ้ามาช้าๆพอได้เพราะฉะนั้นจะมองเห็นว่าตามสี่แยกเนี่ยจะมีช่องให้รถเลี้ยวซ้าย ไอช่องตรงนี้ก็คือตีโค้งนะฮะคือทำเพื่อลดอันตรายแต่กลับกลายเป็นว่ามาเป็นความเหมาะพอดีแล้วมันขับมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งปีไปเลยนะครูเนี่ยเจอประจำขับรถไปเกือบๆถึงบ้านนะท่านเหล่านี้ท่านก็ออกมาโค้งมันะท่านไม่หันไปมองหรือว่ามีรถอะไรจะมาไหมท่านเลี้ยวอย่างเดียวนะหน้าที่คนอื่นก็เบรกกันตัวโกงไปนะครับนะ อะถ้าเลี้ยวการเลี้ยวโค้งก็คือการทิ้งตัวให้เอ็นไปจากแนวแนวดิง่งสมมติเอ็นไปจากแนวดิ่งเป็นมุมสี่ตาเราถึงได้ออกมาว่า normal reaction ที่ผ่านตัวคนนะครับนะเราก็จะแตกออกมานะแตกมาหนึ่งเป็นแนวดิง่งรับน้ำหนักของคนคนนั้นไว้สองแตกมาเป็นแนวราบนะเราได้ N cos θ n cos θ ทำหน้าที่รับน้ำหนักเอาไว้แล้ว n sin θ ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมซึ่งแรงเข้าศูนย์กลางของวงกลมนั้นมันก็คือ friction force นั่นเองดังนั้นเมื่อจับสมการเหล่านี้มาสัมพันธ์คูกเขียนเอาไว้ว่าเมลสมาิทสิแรงเสียดานจะเท่ากับ แทนซีตาซีตาที่ว่านี่คือมุมที่เอียงไปจากปกติถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็สีต้าเดิมมันเป็นเก้มันก็เอียงลงมาแต่ถ้าเป็นรถเก่งนะครับนะรถมันจะต้องอยู่ในแนวราบแล้วถ้าเลี้ยวโค้งเร็วมันจะยกล้อไปเท่ากับ v สแส่วน rg หรือไปเท่ากับโอเมกาสส่วน g สูตรนี้เขียนไว้ให้แล้วในบทเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ดังนั้นในข้อนีนะ้ในข้อนี้โจทย์ให้สัมบัติใหม่หนึ่งนะข้อนี้ให้ 1. ความเร็วสูงสุด VMAX เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีรัศมีความโคง้งได้500เมตรจากเมลเท่ากับแทนซีต เท่ากับ v สส่วน r g v ได้25คูณ25นะ r ได้500แล้วคูณ g อีก10เอา25ตัดได้20นะก็เป็น25ส่วน200เท่ากับเศษ1ส่วน8หรือ0.125ดังนั้นมิจะได้0.125 ก็ตอบข้อ2เลยนะหรือจะถามซีต้าก็ได้ตรงนี้คำตอบก็เป็นข้อที่สองก็เร็วหน่อยหนึง่งต่อมาครับข้อถัดมาอนุภาคมวล m 1กับ m 2มีประจุเท่ากันถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากัน แล้วจึงให้วิ่งเข้าไปตั้งฉากัสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอมวล m 1กับ m 2จะเคลื่อนที่ไปตามแนวโค้งรัศมี0.2เมตรและ0.3เมตรตามลำดับค่าของมวล m 2จะเป็นกี่เท่าของ m 1คําคำตอบข้อ1 9ส่วน4เท่าข้อที่2 3ส่วน2เท่าข้อที่3 2ส่วน3เท่า และข้อที่4 4ส่วนเเท่าลักษณะที่ว่านี้คือการยิงอนุภาคการยิงอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในบริเวณสนามแม่เหล็กโจทย์บอกว่าถูกเร่งด้วยความต่างจากไฟฟ้าเท่ากันนะฮะจากบทเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าครูเขียนเอาไว้ให้ว่ารัศมีความโค้งจะเท่ากับ MV ส่วน q v มวลประจุความเร็วคูณความเร็วประจุหารด้วยขนาดของประจุแล้วก็คูณด้วยสนามแม่เหล็กทิศของการเคลื่อนที่เป็นไปตามกฎของ cross vector นะครับได้รัศมีเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะเขียนต่อไปว่ารัศมีความโค้งแปรผันโดยตรงกับมวลถ้าความเร็วประจุและสนามคงที่นะถ้าไม่คงที่กับแปรผันเปกับตัวอื่นนะเดี๋ยวค่อยวาต่อ จากที่เขียนไปคือ R เท่ากับ mv ส่วน qb แล้ว mv คือโมเมนตัมกูก็เขียนเป็นเดลต้าโมเมนตัมส่วน qb โมเมนตัมสามารถแผงต่อไปเป็นพลังงานจนมันจึงมีค่าสแควรูท 2mek ส่วนด้วย qb ถ้าพลังงานจนเปลี่ยนต่อไปเป็นพลังงานสักไฟฟ้าแล้วก็จัดระบบ จะได้เศษหนึ่งส่วน b สแควร์รูทสองเอ็มวีโวลส่วนด้วย Q อยู่ภายในรูทนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าถูกเร่งด้วยความต่างสักยเท่ากันดังนั้นครูจึงใช้คำว่าให้รัศษณีความโค้งด้วยได้ว่า R จึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วน b สแควรูท 2mv ส่วน q ดังนั้น r1 ต่อ r2 สนามแม่เหล็กคือสนามเดิมประจุเท่ากันมันก็เลยเหลือส r e r รู t m1 ต่อ m2 สักไฟฟ้าก็เท่ากันเขาบอกถูกเล่งจากาสักไฟฟ้าที่เท่ากัน r1 ได้0.2เมตร r2 ได้0.3เมตรไปเท่ากับสแควรูท m1 ต่อ m2 ดังนั้นเศษ2ส่วน3เท่ากับสแควร์รูทของ m 1ต่อ m 2ยกกำลังสองสส่วน9เท่ากับ m 1ต่อ m 2โจถามว่า m 2เป็นกี่เท่าของ m 1 m 2จึงเป็น9ส่วน4เท่าของ m 1นะฮะคำตอบก็เป็นข้อที่1 9ส่วน4เท่าวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วนะครับครูเหลือในชุดนี้อีกประมาณไม่ถึง10ข้อนะฮะข่าวหน้าครูจะเอาอีกชุดหนึ่งมาต่อให้นะครับแล้วทำได้แค่ไหนคือแค่นั้นแต่จะพยายามเฉลยทิ้งไว้ให้ข้างหลังนักเรียนจะได้ไปทําต่อไนดะ้โจทย์คงไม่จบก็คือจบชุดนี้ครูก็เอาชุดใหม่มาต่อให้เลยนะครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ